คุณผู้ชมคะไปดูอีกหนึ่งกระแสะวิพากษ์วิจารณ์นะคะกรณีท่านประธานสภาคุณชวนหลีกภัยค่ะมีข่าวว่าจะเชิญสี่อดีตนายกนะคะร่วมคณะกรรมการสมานนฉันนะคะทําให้หนายศิระเจนจาก้าสสกทมพักพลังประชารัฐออกเสียงจับมือกับนางสาวป,ปารินาไกรครุบนะคะสสราชบุรีพักพลังประชารัฐไม่เห็นด้วยกับนายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะเกี <ๆ S 1> ่ยวกับเรื่องการเชิญสี่อดีตนายกร่วมหาทางออกของประเทศไทยนะคะซึ่งผู้ที่ออกมาให้ความ เห็นในเรื่องนี้อีกหนึ่งท่านก็คือนายทวีไกรคุปเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็เป็นคุณพ่อของนางสาวปารินาไกรคุปนั่นเองค่ะโดยท่านกล่าวว่าในฐานะราษฎรอาวุโสนะคะได้ออกมาเสนอทางออกในเรื่องนี้แล้วก็กล่าวว่าบุคคลคณะกรรมการสมานฉันจะต้องเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับเป็นบุคคลที่มีความเป็นกลางทางการเมือง เมื่อวินิจฉัยมาแล้วจะได้หน้าเชื่อถือและจะต้องมีคุณสมบัติสูงสุดคือมีความเป็นกลางทางการเมืองอย่างแท้จริงรัฐธรรมนูญจะต้องแก้ไขโดยระบบรัฐสภาอย่างที่คุณจุรินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้เสนอให้ประชุมสภามีมติตั้งคณะกรรมการสมานะฉันในถูกต้องแล้วก็คือใช้รัฐสภาและที่ประชุมสภาแก้ไขปัญหาค่ะตั้งคณะกรรมการวิสามันกําหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติขั้นตอนการทํางานรวมไปถึงสรรหากรรมการและให้ประชา ชนทุกหมู่เหล่าสามารถเสนอชื่อเพื่อมาเป็นคณะกรรมการสมานฉันด้ทุกสาขาอาชีพขอแค่ให้บุคคลที่ถูกเสนอนั้นต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองเป็นการเปิดกว้างสําหรับทุกคนนะคะที่คุณชวนหลีกภัยเนี่ยไปเชิญท่านอนันต์ปัญญาชุนมาเป็นคณะกรรมการสมานฉันเป็นการเชิญผิดตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะท่านอนันต์เคยแสดงความเห็นทางการเมืองที่ให้พลเอกประยุทธ์จันโอชารับฟังกลุ่มนักศึกษาที่มีการเรียกร้อง3ข้อนะคะก็ผิด กับคุณสมบัติความเป็นกลางทางการเมืองอยู่แล้วค่ะซึ่งท่านอนันต์เคยเป็นนายกของประเทศไทยแต่กลับมาเป็นผู้ตามแนวความคิดข้อเรียกร้อง3ข้อของทางเยาวชนที่จะมากําหนดทิศทางของประเทศนะคะก็มีการพูดด้วยว่าการชี้นําของเด็กที่ยังละอ่อนทางการเมืองอยู่เนี่ยยังเรียนอยู่แบบนี้ยังคงแบมือของเงินพ่อแม่อยู่แต่ว่าถูกชักนําปั่นหัวล้างสมองโดยพรรคการเมืองที่เสียอํานาจแบ่งชนชั้นสร้างความแตกแยกคุณทวีบอกว่าตั้ง แต่เล่นการเมืองหมาปี2518ค่ะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแล้วก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะที่คุณชวนหลีกภัยจะเชิญประธานองค์มนตรีเนี่ยมาเป็นคณะกรรมาการสมานฉันท์เขาบอกว่าแค่คิดก็ผิดแล้วอะ่ะครับก็คือหลักๆเนี่ยคุณทวีก็สนับสนุนให้ใช้สภาในการแก้ไขปัญหานะครับ<อ> <Salvador. S 2> กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนออจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ